าเวสสุวรรณมาสถิตณที่แห่งนี้คะตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเราก็ได้อัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็เทพต่างๆให้มาสถิตอยู่ที่นี่เพื่อให้ประชาชนเข้าไปได้กราบไหว้สักการะบูชาความตั้งใจของอาจารย์สุวินคืออยากจะให้สถานที่ตรงนี้มีคนแบบว่าได้มีโอกาสมากราบไหว้ขอพรอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะก็กราบไหว้ขอพรแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะแม่ครูล่ะคะสถานที่แห่งนี้มันจะมีอะไรพิเศษยังไงบ้างไหมคะสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของมูลนิธิสุวินนิมิตนะคะเรามีความตั้งใจว่าจะสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีการสร้างองค์อินแปลง4หูห้าตาสูงที่สุดในโลกในพื้นดินผืนนี้ค่ะแล้วตรงนี้เป็นลานเทวาเราก็จะเปิดให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้ขอพรได้ฟรีค่ะทำไมถึงที่จะนำท้าวเวสสุวรรณมาตั้งไว้ณที่แห่งนี้ล่ะก็ปกติแล้วเราก็ศรัทธาองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีคือมีองค์เทพหลายองค์ก็คือมาที่นี่ที่เดียวก็ไหว้ได้ถึง8องค์เทพเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ชามค่ะแต่งเต็มเลยวันนี้มาทำอะไรไงบ้างคะค่ะก็ชัมก็เคยร่วมบุญกับทางมูลนิธิสุวินนิมิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมารำครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะรำมือถวายท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะอันนี้เราได้มีการไปฝึกแอบฝึกอะไรยังไงไหมคะคือจริงๆแล้วชัมชอบศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยคือปกติก็ออกกำลังกายด้วยการเรียนมวยไทยค่ะแล้วก็เคยรำมวยมาก่อนแล้วก็หยุดไปนานแต่พอทราบว่ามีการบวงสรวงท่านท้าวเวสสุวรรณก็เลยกลับมาฝึกซ้อมเรียนใหม่แล้วก็ตั้งใจจะมารำถวายในวันนี้ค่ะแล้วลุงเก่งเขาวันนี้มาทำอะไรเอ่ยวันนี้พูดถึงเก่งพูดถึงเก่งก็นึกถึงยักษ์ใช่ไหมครับวันนี้ก็มาร่วมงานแล้วก็มาถวายเทวสำราญครับพอเก่งก็เป็นทีมเกี่ยวกับยักษ์เป็นทศกัณฐ์หน้าทองความพิเศษของทศกัณฐ์ปกติทศกัณฐ์ทั่วไปหน้าสีเขียวทศกัณฐ์หน้าทองจะออกมาตอนพิเศษออกมาตอนที่เกี้ยวพาราสีเขาจะแต่งตัวทัดดอกไม้ด้วยความสวยงามวันนี้ก็จะเป็นธีมนั้นที่เอามาเป็นถวายเป็นเทวสำราญครับดังนั้นวันนี้บอกเลยว่าเป็นความพิเศษมากๆและปกติเวลาเขาเล่นบวงสรวงกันก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับเอาโชว์ที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมมาถวายใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้จะมีการผสมผสานศิลปะที่เป็นสมัยใหม่เข้าไปด้วยครับแม่ครูค่ะแล้วแบบนี้พอเราได้นำท้าวเวสสุวรรณมาตั้งประดิษฐานที่นี่แม่ครูพอจะมีทริคบอกคุณผู้ชมไหมคะว่าถ้าเกิดมาไหว้แล้วเราจะต้องมีอะไรแบบพิเศษไหมให้แบบมันสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็ง่ายๆนะคะก่อนอื่นเลยต้องมีใจศรัทธาก่อนอันดับแรกแล้วก็มาไหว้ขอพรโดยที่นำผ้าแดงมาขอพรกับองค์พ่อปู่ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะฝากสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะก็ขอฝากสถานที่แห่งนี้ไว้เป็นเหมือนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทุกท่านได้มาแล้วก็มีความสุขกายสบายใจแล้วก็ยังไงก็ให้ทุกท่านได้มาประสบความสำเร็จค่ะแม่ครูค่ะแล้วเห็นว่าหลังจากนี้เราก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นในการที่จะเชิญแบบว่าผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญกันอยากให้แม่ครูเนี่ยช่วยฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงค่ะก็ติดตามได้ในเพจมูลนิธิสุวินนิมิตนะคะก็ร่วมทำบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมสร้างองค์อินแปลง4หูห้าตาหรือว่าสร้างเป็นจะมีถ้ำพ่อปู่พญานาคด้วยก็มีหลายอย่างติดตามหรือว่าอยากรู้ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิสุบินนิมิตได้ที่เพจมูลนิธิสุบินนิมิตค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตแป๊บนึงนะคะขออินเสิร์ต